สวัสดีครับผมบอดแคสต์นะครับผมสำหรับในคลิปนี้จะมาตอบคำถามนะครับถามกันเข้ามาหลายคนมากว่าเสียงลีดในเพลงสาธุของบูมบูมแคสต์ฟีกับลำไยหายทองคำเนี่ยนะครับผมใช้วิธีไหนในการทำเสียงลีดนะครับในคลิปนี้มีเฉลยให้ครับสาธุนี่คือแซมเปิลเสียงทั้ง2อันนะครับเป็นวัตถุดิบที่ผมนำมาใช้ทำเป็นเสียงลีดนะครับเพลงสาธุลองฟังดูนะฮะโอเคครับทีนี้พอเราได้เสียงร้องมาใช่ไหมครับแล้วก็จะเอามาจัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการให้เสียงมันเป็นจังหวะแบบไหนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดเสียงกองไปด้วยอันนี้ฟังเสียงกองก่อนก็เราก็จะเอาเสียงพวกนี้มาจัดวางนะครับต่อยที่ตอนนี้เราจะเอาจังหวะก่อนเราจะยังไม่เอาตัวโน้ตนะเดี๋ยวทำให้ดูโอเคก็อันนี้ไม่เอาตัดออกตัดออกนะครับเอาแค่ตอนต้นนะที่สองผมเอาแค่ตรงนี้อันที่สองเอาแค่ตอนท้ายนะครับก็ตอนขึ้นเหมือนเดิมเลื่อนหน้าแปะปุ๊บก็ตอนนี้เราได้จังหวะแล้วแต่โน้ตมันยังไม่ถูกทีนี้ตอนที่จะเปลี่ยนโน้ตเราก็จะใช้ปลั๊กอินชื่อเมโลดายนะครับผมเมโลดายเนี่ยเป็นปลั๊กอินที่มันจะอ่านโน้ตอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่ในแทร็กของมันนะครับอัดเข้าไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวโน้ตได้นะครับTransfer เสียงร้องเมื่อกี้เข้ามาให้กลายเป็นตัวโน้ตแบบนี้นะครับว่าเราก็จะเปลี่ยนโน้ตได้นะครับทีนี้ไอ้โน้ตที่ผมเอามาเนี่ยมันอยู่อีกคีย์นึงแต่ว่าเพลงสาธุเนี่ยมันอยู่ในคีย์ C major นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลากให้มันตรงกับโน้ตในคีย์ของมันนะครับวิธีทำก็คือผมก็จะไปเปิดเสียงเปียโนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เสียงลีดนะครับที่เราเอามาเนี่ยมันคนละคีย์กับเพลงนะครับมันเพี้ยนอยู่ลองฟังนะมันเพี้ยนเนี่ยฮะเราก็จะต้องมาจูนให้โน้ตมันตรงคีย์นะครับก็เพลงนี้เป็นคีย์ C major นะฮะวิธีจูนโน้ตก็คือดึงเลยนี่อันนี้ก็จะใกล้เคียงกับที่ผมทำเอาไว้ในเพลงแล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป๊ะไม่ได้เพราะว่าจำไม่ได้ว่าช็อปเสียงร้องตรงไหนมาใช้บ้างนะครับแต่ว่าเอาใกล้เคียงหลักการมันก็ประมาณนี้ครับอันนี้โน้ตมันสไลด์เยอะไปหน่อยเราก็ดึงให้มันสไลด์น้อยลงได้มันจะได้เพี้ยนน้อยลงครับในเพลงจริงรู้สึกจำไม่ได้ว่าตัดคำไหนมาใส่แต่ว่ามันก็ประมาณนี้ครับคือคำที่ใช้ตอนนั้นก็เอามาเลือกให้เป็นโน้ตพวกนี้แหละครับครับพอมันได้ตอนนี้เสียงมันยังแห้งๆดิบๆอยู่ใช่ไหมเสียงมันแห้งมันดิบมากเลยแล้วก็ใส่รีเวิร์บใส่ดีเลย์นะครับนี่รีเวิร์บเสียงก็จะก้องขึ้นอ
ก็ไม่แห้งแล้วก็ใส่ดีเลย์อีกนิดนึงเสียงมันจะได้นุ่มนะครับก็แต่งเสียงอีกหน่อยนึงผมก็จะมีใช้เอฟเฟกต์ใช้ EQ บ้างนะครับอันนี้ EQ ให้เสียงมันบางหน่อยก็ EQ ย่านโลออกทีนี้พอเสร็จแล้วผมก็จะbounce แทร็กนี้ออกมาเป็นแทร็กใหม่นะครับที่ bounce มาเป็นแทร็กใหม่เพราะว่ามันมีเมโลดายอยู่นะครับพอเราเปลี่ยนโน้ตมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการให้มันเป็นไฟล์สมบูรณ์แบบไฟล์ใหม่เราก็จะกด bounce ให้มันกลายเป็นแทร็กที่สมบูรณ์แทร็กใหม่นะครับดูนะพอ bounce ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แทร็กใหม่ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ผมใส่ pitch collection เข้าไปอีกนิดนึงได้เอฟเฟกต์ของมันให้ติดไปนิดนึงเสียงมันฟังแล้วมันพอดีก็นี่เลือก scale ก็เลือก major scale นะครับแล้วก็เลือก root ตัว C นะครับ auto tune นี่คือเป็นเหมือนแอปที่เดี๋ยวนี้เพลงฮิปฮอปชอบใช้กันนะครับที่แรปแล้วมีเมโลดี้นะครับเขาก็ใช้ auto tune ใช้ pitch collection เนี่ยครับคืออันนี้คือเลือกว่าเยอะหรือน้อยนะครับผมใส่นิดเดียวก็ประมาณนี้ครับลีดเพลงสาธุครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับอาจจะสังเกตว่าบางคำบางส่วนมันไม่ได้เหมือนในเพลงเป๊ะ 100% นะครับก็สารภาพตามตรงว่าเพลงนี้ทำเอาไว้ตั้ง 3-4 เดือนที่แล้วแล้วทีนี้ผมจำคำเป๊ะๆไม่ได้ว่าจากในประโยคที่เราซื้อมาตอนเริ่มมานะที่มันเป็นออริจินัลของมันอ่ะผมจำไม่ได้ว่าตัดคำไหนในส่วนไหนของประโยคมาจูนโน้ตนะครับแล้วก็มันไปผ่านกระบวนการเยอะมากจนเสียงมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างที่เราได้ยินในเพลงนะครับทีนี้พอกลับมาเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้นก็มันได้แค่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้เวลาที่เห็นกันแค่แป๊บเดียวเองแต่ว่าในการทำจริงๆเนี่ยผมทำเป็นวันเลยนะครับกว่าจะเลือกแต่ละคำกว่าจะชอบเนี่ยคือสมมติว่าทำออกมาเป็นโน้ตแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีผมก็ไม่ชอบคำผมก็เปลี่ยนคำก็เอาตัดคำอื่นในประโยคมาใส่ให้มันเป็นโน้ตนั้นจนกว่าจะชอบนะครับก็ถึงจะได้เป็นเพลงที่ทุกคนฟังในสาธุนะครับแต่ว่าไอ้วันเนี้ยก็คือทำให้ดูว่าขั้นตอนการทำมันประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับในวิธีการทำเสียงลีดเพลงสาธุนะครับยังไงก็ตอนนี้10ล้านวิวแล้วขอบคุณมากๆนะครับถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเพลงนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอตัวนี้นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ